ผมแฟนครูเก๋าก่อนวิวันครับท่านอูธนชรปรักวงศ์ได้อยุธยาครับสุดยอดครับคีย์เวิร์ดความรักคืออะไรนะพี่เลี้ยงส่งครับเพลงของพี่โจ๊กโซคูป่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่ทางนั้นนะก็จะบอกว่าเรารู้จักกันมาก่อนหน้าที่จะมาคบกันก็ประมาณ10กว่าปีรู้จักกันในฐานะพี่ชายเพื่อนที่แบบรู้จักกันนะครับมาแนวพี่ชายเหมือนบ้านข้างๆแต่เราก็ไม่บอกไม่กล่าวไม่พูดไม่พูดเพราะกลัวว่าจะเสียเข้าไปครับโอ้ยและสุดท้ายก็เสียใจที่สุดในเรื่องของงานเลี้ยงส่งคืออะไรฮะคือเขาวันหนึ่งเขาก็เอาการ์ดแต่งงานมาแจกให้เราเคยรู้สึกป่าวว่าอกหักจริงๆเขาเอาการ์ดเชิญมาให้แล้วเราต้องเสียเขาไปอีกแล้วเหรอโดยที่เราไม่ทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วพี่ทำยังไงก็จัดการให้เขาครับเรียกว่าเป็น organize ให้จัดการให้ด้วยใช่ทำทุกอย่างก็คือพอคอเก่าเอาการ์ดไปเชิญปุ๊บเนี่ยเขาก็นิ่งนะเขาก็เก็บฟอร์มอยู่ยินดีด้วยมีอะไรแบบขาดเหลือให้พี่แบบช่วยดูแลไหมอะไรเงี้ยบอกก็ดีพี่เขาก็ออฟเฟอร์ที่มาช่วยเหลือเราทั้งจัดงานออร์แกไนซ์แต่งเพลงงานแต่งให้ด้วยเป็นดีเจในงานด้วยเป็นทุกอย่างเลยค่ะถามจริงน้องเก๋าภาพที่เรายืนบนเวทีแล้วพี่อู๋เขาทำอะไรอยู่ตอนนั้นดื่มหนักมากวายน่าจะคนเดียว12-13ขวดได้คือก่อนแต่งประมาณ3เดือนนะคะก่อนที่งานจะเรียบร้อยอ่ะมันมีปัญหาเข้ามาแล้วเราอ่ะจะถึงขั้นจะล้มเลิกงานแต่งนั้นแล้วเราก็ปรึกษาเขานะแล้วก็ถามว่าเอาไงดีอะไรเงี้ยเขาก็ยังแบบใจสู้มากบอกว่าเฮ้ยให้โอกาสเขาเนี่ยการ์ดก็แจกไปแล้วงานก็จัดแล้วอะไรเงี้ยเป็นคนดีไปอีกให้โอกาสเขาด้วยแต่ตัวเองเนี่ย12ปีนะรักอยู่ตลอดสุดท้ายคุณผู้ชมพรหมลิขิตอ่ะมันเป็นไงคะน้องเก๋าคะก็คือก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันมีปัญหามาก่อนหน้านั้นแล้วก็อ่ะเหมือนลองให้โอกาสแต่ว่ามันก็ไปด้วยกันไม่ได้จริงๆค่ะใจมันเป็นยังไงถามจริงในวันนั้นก็เมาอีกเอาไม่ใช่ครับก็ไปบ้านที่บ้านเขาครับแล้วก็แวะมาที่บ้านเลยมาที่บ้านเลยพอรู้ว่าแบบเราแบบเลิกอะไรเงี้ยแล้วค่ะก็มาทานข้าวที่บ้านเลยก็มาหาคุณแม่แล้วก็เดี๋ยวผมจะดูแลน้องเก๋าเองเฮ้ยใช่ครับคุณแม่ว่าไงพี่อู๋โอเคไหมโอเคครับแล้วมันทั้งกี่ขวดครับกับคุณแม่ขวดเดียวเบาๆขวดเดียวเบาๆอันนี้แหละมันคือที่มาของเลี้ยงส่งแล้วมันได้มาอยู่กับพี่อู๋แล้วเป็นไงบ้างครับน้องเก๋าก็มันแค่ชิฟสถานะนิดเดียวเองอะค่ะไม่ได้ต้องปรับอะไรกันเยอะก็จากพี่ชายก็มาเป็นแฟนแล้วก็มาเป็นคนรักค่ะเขามีอะไรที่เราคาดไม่ถึงเยอะเหมือนจะแข็งแต่จริงพี่อู๋เป็นคนที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจในทุกดีเทลนะคะพยายามบอกเขาครับว่าเราพยายามจะทำทุกวันที่เรารู้จักกันน่ะให้มันเป็นเหมือนวันแรกๆที่เรารู้จักกันแล้วคีปโมเมนต์นั้นไว้เก็บความรู้สึกที่มีกับเขาไว้ให้ดีที่สุด